สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาวีวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้หลังจากที่เราได้ติดตามรายการมาในขั้นตอนที่เป็นวิทยากรท่านแรกนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรด้วยก็คือคุณนัสุดาขุนไกลแล้วนะคะซึ่งคุณนัสุดาขุนไกลอ่ะที่ครั้งที่แล้วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังในลักษณะของ งานนวัตกรรมนะคะที่คุณนสุดานำปัญหาจากตัวชุมชนนะคะชุมชนหนึ่งแล้วก็นำลักษณะของตัววัสดุในชุมชนนั้นที่เป็นลักษณะของตัวเปลือกไข่นะคะที่เหลือจากการทำประกอบอาชีพนะคะก็คือทำขนมนะคะขนมหวานภายในทั้งครัวเรือนแล้วก็เพื่อการขายและหลังจากนั้นเขาคิดยังไงแล้วก็มีรูปแบบยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคงได้ติดตามไปแล้วในครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้ จางสรชัยก็รับหน้าที่ก็ค่ะรับไม้ต่อนะคะจากคุณนสุดาจากตัวเรื่องราวที่คุณนัสุดาเล่าไปแล้วเนี่ยเข้าสู่เหมือนคล้ายๆกับการทบทวนนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของออการรีเช็คทดสอบตัวเองด้วยแต่วันนี้จะไม่ได้มาพูดในการบรรยายละแต่จะมาในลักษณะของการที่เราจะเข้ามาร่วมนะคะเข้าร่วมทากิจกรรมนะคะซึ่งวันนี้ บรรยากาศของการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอาจารย์สรชามีเกมนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าร่วมเล่นได้นะคะการจะเข้าร่วมเล่นเกมอย่างที่เคยแนะนําไปแล้วว่าคุณผู้ชมจะต้องติดตามนะคะแล้วก็เข้าในฟีดของตัวเฟซบุ๊กของต,ตัวตัวโครงการก็คือนวัตกรรมวัสดุชุมชนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามีเกมนะคะนั่นคือควิซซี่นะคะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันเลยนะคะว่าเราจะร่วมเล่นเกมยังไงแล้วก็เป็นการทบทวนด้วยนะคะมีอยู่ไม่กี่ข้อะคะ่ะ แล้วก็การร่วมเล่นเกมเนี่ยถ้าหลังจากที่คุณผู้ชมร่วมแล้วแคปหน้าจอนะคะส่งเข้าฟีดของตัว f a c e b o o k นะคะของตัวรายการแล้วคราวนี้ทางคุณนสุดาจะส่งของรางวัลนะคะสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเริ่มต้นมีคำถามอะไรบ้างแล้วก็จะมีความสนุกแค่ไหนในแต่ละคำถามซึ่งในแต่ละคำถามเนี่ยจะแฝงในลักษณะของตัวเล่ารายละเอียดไว้ด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่ จำไม่ได้หรือว่าตอบถูกหรือว่าตอบผิดมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคราวนี้นะคะเข้าที่ตัวตัวควิซซี่นะคะแล้วก็ลองป้อนโค้ดนะคะตอนนี้อาจจะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามในฟีดเฟซเนี่ยคะเดี๋ยวทางในรายการตอนนี้เราจะเล่นพร้อมประกอบในตัวเรื่องของการทำไปด้วยนะคะเพื่อจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะ เดี๋ยวจะมีคนในห้องส่งนะคะร่วมเล่นเกมด้วยตอนนี้เดี๋ยวรอการเข้าถึงก่อนนะคะก็จะมีโค้ดนะคะแต่ว่าตัวควิซซี่ที่คุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเกมที่คุณผู้ชมจะเข้าแล้วก็แคปหน้าจออาจจะไม่ได้แข่งขันกับใครนะคะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยจะเป็นแบบทดสอบว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไหมนะคะหลังจากนั้นปุ๊บถ้าคุณผู้ชมมีเออมันจะมีทั้งหมด13นะคะ 13ตัวคำถามได้คะแนนเท่าไหร่ก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งเข้าฟีดไปอย่าลืมระบุชื่อสกุลนะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นกันยังไม่มีผู้เข้าร่วมนะคะรอสักครู่อ้าวเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะ ล้วเรามาดูคำถามที่หนึ่งนะคะโกเริ่มเลยค่ะคำถามนะคะชุมชนนะคะนาพันสามอยู่ในจังหวัดอยู่ในจังหวัดอะไรคะมีสมุดสงครามสมุรสาครเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรคะเดี๋ยวผู้ร่วมเล่นเกมในห้องส่งเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยมาดูอีกนะคะว่าเขาตอบอะไรไปบ้าง ขออธิบายนะคะของตัวถ้าสังเกตก็คือจะเกาะกลุ่มอยู่ประมาณแถวๆเขาเรียกว่ามันมีความหมายว่าอยู่แถวๆภาคกลางตอนล่างอะค่ะนะคะแต่ว่าหลายๆที่บางทีพยากรณ์ก็อาจจะเรียกภาคใต้บางทีก็เรียกภาคตะวันตกแต่ว่าจริงๆเท่าเท่าที่ตอนนี้นะคะจัดกลุ่มอยู่ในตัวข้อมูลเนี่ยที่เราจัดมาเนี่ยสมุดสงครางสมุดสาครเพชรบุรีแล้วก็จวบเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางนะคะภาคกลางตอนใต้ต,ตอนล่างอะนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูเฉลยนะคะว่าอยู่ในจังหวัดอะไรโอเคอ่าถูกต้องค่ะมีคนตอบหนึ่งคนถูกต้องนะคะก็คือจังหวัดเพชรบุรีค่ะ,ะชุมชนนาพันสามนะคะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะในลักษณะของเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อของฝากแล้วเขาซื้อของฝากเนี่ยเขาซื้ออะไรนะคะเพื่อจะได้กลับมาให้กับ ฝากคนที่เขามาเยี่ยมเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทั้งทะเลภูเขานะคะถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยคือเราจะได้ครบเลยแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานาครเราสามารถเดินทางแบบไปชเช้เยนกลับได้ถือเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะที่นั่นก็มีของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีประเด็นที่เราใช้ในการาทํางานนวัตกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูคําถามเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะโอเคค่ะเตรียมตัวนะคะโอเคค่ะเรามีเวลาอยู่ประมาณ10วินาทีนะคะคำถามคืออะไรคือวัสดุในชุมชนที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพคุณผู้ชมน่าจะเห็นจากหน้าจอของภาพแล้วก็เป็นสไลด์จากถ้าเราฟังบรรยายจากวันนั้นที่คุณนสุดามาเล่าให้ฟังนะคะ ก็จะมีภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นฝอยทองนะคะมีทองหยิบมีหม้อ,อกแกงสังเกตว่ามันก็จะเป็นขนมหวานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะวัตถุดิบหลกัหลกๆที่ใช้มันก็จะมีน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่น่ารักค่ะคราวนี้คุณผู้ชมคิดว่าวัสดุที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพอันนี้เป็นอะไรอาจารย์สรชาติก็เอามาจากวัตถุดิบเลยล่ะค่ะก็มีไข่แดงคุณผู้ชมว่าไข่แดงได้ไหมไข่ขาว น้ำตาลทรายเปลือกไข่คือช้อยเนี่ยคำตอบชัดเจนเลยว่าเราน่าจะต้องเลือกเปลือกไข่ใช่ไหมคะเพราะหนึ่งก็คืออย่างไข่แดงไข่ขาวก็คือเราเอามาใช้เพื่อทําขนมเนี่ยล่ะค่ะเหมือนที่เห็นในภาพเนี้ยเราต้องมีแยกไข่แดงใช่ไหมคะเพื่อใช้ในขั้นตอนของการผสมนะคะแล้วก็ตัวไข่ขาวก็แยกออกไว้ไปใช้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ผสมกับน,น้ําตาลนะคะเคี่ยวนะคะออกมาเป็นขนมไทยๆที่มีรสชาติ หวานพอดีลิ้นสำหรับคนไทยด้วยนะคะคำตอบนะคะมาดูว่ามีใครตอบถูกกับเรามั่งนะคะโอ้โหมันก็ต้องถูกสิคะใช่ไหมคะเพราะว่าตัวคำถามที่มีเนี่ยชัดเจนมากว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็นไข่แดงไข่ขาวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลแต่จริงๆถ้าไข่ขาวถ้าเหลือเนี่ยเราบางทีเราเราอามาสามารถทำตัวงานนวัตกรรมได้นะคะซึ่งมันก็จะมีตอนนี้เราจะเห็นคนหลายหลคนเนี่ยเอาตัวไข่ขาวมา แล้วก็เอามาตีปั่นแล้วก็ทําเป็นโจ๊กโจ๊กไข่ขาวสําหรับทานบริโภคกันนะคะช่วงก่อนนอนก็ไม่ไม่เพิ่มตัวคอเลสเตอรอลด้วยนะคะก็เหมาะกับคนที่กําลังฟื้นตัวร่างกายแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูในสไลด์ถัดไปเลยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะสามสองหนึ่งอาเรามีเวลาประมาณสิวินาทีนะคะ ต้องขอขอบคุณภาพจากครัวป้ามาลาัยนะคะอืมคำถามคือข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวข้องกับปริมาณวัสดุชุมชนที่เกิดขึ้นต่อวันโดยประมาณนะคะเท่าไหร่จริงๆแล้วเมื่อกี้ในสไลด์เมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมมองเห็นแล้วก็อาจจะแบบฟังบรรยายครั้งที่แล้วจากคุณนัสุดาเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบว่าตัวรายละเอียดของอันเนี้ย พี่นสุดาได้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรบ้างซึ่งหลกัหลกๆของชุมชนนาพันศาอะนะคะก็จะทำลักษณะของตัวขนมหวานโดยบ่อยๆไม่ใช่ทำเฉพาะแค่เป็นหน้าเทศกาลหรือว่าเป็นสำหรับรองรับท่องเที่ยวคือทำแบบเพื่อส่งขายด้วยเพราะว่าเพชรบุรีก็คือมีตัวน้ำตาลอยู่แล้วพร้อมนะคะก็คือเป็นทุนชุมชนอยู่แล้วแหละแต่ตัวองค์ประกอบหลกัหลกๆก,ก็คือก็จะมีไข่เนี่ยแหละค่ะที่เกิดขึ้นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย จางสวรชาก็ขออนุญาตานะคะเอาผ้ามาจากครัวป้ามาลายจริงๆจะเอาคลิปวิดีโอจากตัวทำเนี่ยแหละค่ะอาจจะไปเสิร์ชหาดูกันก็ได้นะคะว่าการทําฝอยทองทองหยิบทองหยอบหรือหม้อกแกงเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงนะคะซึ่งในขั้นตอนนั้นก็จะมีวัตถุดิบอย่างที่เราเห็นก็คือจะมีน้ําตาลนะคะน้ําแล้วก็ตัวไข่ซึ่งไข่หลักๆเราใช้ไข่แดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละ3 3อย่างเนี่ยที่ทําแล้วก็เกิดขึ้นในขบวนการ ของการประกอบอาชีพเนี่ยมันมีลักษณะของการใช้เปลือกไข่ยังไงบ้างอันดับแรกนะคะฝอยทองแล้วคุณผู้ชมเคยทานก็จะเป็นตัวเส้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆโดนเอามาวาแล้วก็จัดให้เป็นแพรนะคะตัวมันเองเนี่ยใช้ไข่อันนี้อาจารย์สรชาขออนุญาตรวมเลยนะคะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่จริงๆหลักๆเนี่ยขนมไทยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะใช้ไข่เป็ดแต่มันก็จะมีบางทีที่ มีไข่ไก่เข้าไปแฝงด้วยหนึ่งก็คือเพื่อให้มันเกิดลักษณะของความอ่อนนุ่มเพราะว่าไข่เป็ดพอตอนทำเนี่ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็ความอร่อยนะคะแต่ว่าตัวไข่ไก่เนี่ยก็จะทให้มันขนมมันดูนุ่มขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เปลือกไข่ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพเนี่ยมีทั้ง2ประเภทเลยทั้งเปลือกไข่เป็ดเปลือกไข่ไก่ซึ่งจริงๆถ้าเราดูในเรื่องโครงสร้างก็คือตัวมันเองเนี่ย มีคุณสมบัติของตัวโครงสร้างเปลือกที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือเปลือกไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีความหนากว่าเราจะใช้อยู่ประมาณ60ฟองถ้าเทียเป็นสัสดส่วนแล้วก็คือถ้าเราอยากจะทาน1แพรเนี่ยเราจะต้องแบบใช้ไข่ประมาณ1ฟองซึ่งจริงๆเราไม่ทําแบบนั้นถูกไหมคะเราทําทีก็อยู่ในแบบมวลมากๆฉะนั้นถ้าเราจะทําเป็นแพรเนี่ยมันก็ต้องใช้ไข่มากกว่า10ฟองถ้าเราอยากได้ทานประมาณสัก1แพรใช่ไหมคะ มันก็1ฟองไม่ใช่ละก็คือ10แพร10ฟองใช่ไหมคะ60แพรก็60ฟองคุณผู้ชมคิดดูวันหนึ่งอะเราไม่ได้ทานแค่60แพรมากมายแค่ไหนถัดมาทองหยิบนะคะทองหยิบก็คือมันจะเป็นเหลืองๆใช่ไหมคะเป็นแบบก้อนก็จะมีรสค่อนข้างหวานจัดกว่าฝอยทองตัวเขาเองเนี่ยจะใช้ไข่ไก่ประมาณ50ฟองอะคะ่ะก็หมายความว่าไงอะหมายความว่าตัวไข่เปลือกไข่ที่มีอยู่นะคะถ้ารวมกันแล้วเนี่ย ร้อยกว่าฟองแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเป็นฝอยทองกับทองหยิบนะคะแล้วอันนี้ที่มีอ่ะเราต้องการร้อยชิ้นนะคะถ้าร้อยชิ้นห้าสิบฟองก็หมายความว่าถ้าเราต้องการคือสัดส,ส่วนแบบประมาณหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งอะคะเอ่อหนึ่งต่อศูนย์จุดห้าก็คือไข่ไข่ลักษณะของตัวไข่ประมาณศูนย์จุดห้าก็คือครึ่งฟองอะคะ่ะจะได้ประมาณหนึ่งชิ้นซึ่งจริงๆเราก็คงไม่ได้ทําแบบนั้นก็คือเราทาแมสเยอะๆมันก็ทําให้เราต้อง มีเศษวัสดุอยู่เยอะนะคะส่วนอีกอันนึงหม้อแกงหม้อแกงหลายคนชอบทานแล้วก็นิยมทานมากนะคะก็จะมีลักษณะของตัวการใช้ไข่นะคะอยู่40ฟองต่อ10บถาดเลยก็หมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมทานนะคะตัวตัวหม้อแกงเนี่ยถ้าเราทานไป1นถาดใช่ไหมคะเราจะต้องเราจะเหมือนเรากินไข่ประมาณ4ฟองเลยนะคะก็ทาน,นบรรยับบรรยังอะคะ่ะอยู่ในปริมาณที่อย่าให้เยอะเกินไปแบ่งทาน นะคะฉะนั้นทั้ง4ข้อนะคะถูกต้องหมดเลยค่ะนะคะก็คือทองหยิบทองหยอดใช่ไหมคะฝอยทองหม้อแกงคุณผู้ชมลองรวมจากน,นี้ประมาณว่าวันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า1000ฟองถูกไหมคะวันหนึ่งนะคะ1,000ฟองนะคะอันนี้คือแบบถ้าเราทำอยู่ในปริมาณที่ประมาณในสัดส่วนเท่านี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะทำปริมาณเยอะกว่านี้เราอาจจะมีการขายซึ่งถ้าเป็นช่วงเนี้ที่เราอัดรายการเนี่ย ไข่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ด้วยอากาศแล้วก็ตอนนี้มันก็มีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะก็ถือว่าต้องตอบว่าถูกทุกข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณผู้ชมในห้องส่งอ้าวตอนนี้ตอนนี้น่าจะตอบไม่ทันนะคะก็เลยไม่มีคำตอบเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะโอเคโอเคนะคะ สามสองหนึ่งโอเคค่ะอันนี้นะคะอันนี้เราต้องตอบเป็นตัวเลขค่ะแต่ว่าในในในสไลด์ลมีคำใบ้แล้วแล้วเมื่อกี้อาจารย์สรชาก,ก็ใบ้ไปแล้วขั้นต้นว่าคุณผ,ผู้ชมน่าจะตอบว่าอะไรคือหนึ่งหนึ่งวันน่ะอยู่ประมาณพันฟองใช่ไหมคะแล้วจริงๆถ้าเราแบบตีกลมๆว่า เออเป็น28เดือนกุมภาพันธ์28วันก็ตีเป็น365วันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น29วันก็เป็น365เอ่อ300 365เป็น366อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้โดยประมาณนะคะว่าประมาณคาดว่าประมาณเท่าไหร่นะคะก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีการใช้เรื่อยๆคุณผู้ชมคิดว่าปริมาณไข่ไก่มันจะมหาศาลแบบเป็นหลักตันไหมล่ะ แล้วเสร็จวัสดุของไข่เนี่ยค่ะหน้าตาประมาณนี้ค่ะมหาศาลเลยนะคะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณผู้ชมในรายการเราต่อไปเท่าไหร่โอ้เยี่ยมมากเลยนะคะใช่ค่ะอยู่ประมาณเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะคำตอบคือประมาณ สามหกห้าสามแสนหกหมื่นห้าพันเออขอโทษค่ะสามอ่อใช่ค่ะใช่ห้าพันนะคะคือว่าแบบอันนี้เป็นย่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นมีหกสิบหกใช่ไหมคะก็สามหกหกศูนย์ศูนย์ย์นะคะอันนี้คือเป็นค่าโดยประมาณนะคะถ้าเทียบโดยน้ําหนักก็อาจจะมีน้ําหนักที่มากกว่านี้เพราะว่าเปลือกไข่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สราชาบอกว่า ตัวมันเองเนี่ยมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ซึ่งน้าหนักของตัวเปลือกก็มีน้ําหนักไม่เท่ากันโดยส่วนใหญ่ก็คือน้ําหนักของตัวเปลือกไข่เป็ดก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างมากกว่าอันนี้เป็นค่าโดยเฉลี่ยนะคะว่าประมาณกี่ฟองนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวเศษวัสดุดเหล่านั้นมันทับไปเรื่อยทับไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดทั้งลักษณะของมลภาวะนะคะทั้งกลิ่นนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่เราไม่พึงประสงค์เข้ามากินแล้วก็เป็นพาหะนําโรคด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าลัาเขาทำอะไรกันบ้างนะคะในสไลด์ถัดไปเลยโอเคนะคะเตรียมตัวนะคะสามสองหนึ่ง go เดี๋ยวเรามาดูคำถามระหว่างรอคุณผู้ชมในห้องส่งทำนะคะค่ะคิดว่าน่าจะตอบทันนะคะ กระบวนการคิดงานนวัตรกรรมนะคะคือข้อใดนะคะวันนั้นที่คุณนสุดาใช้สไลด์อันนี้แหละคะ่ะเล่าให้ฟังนะคะว่ากระบวนการคิดของงานนวัตรกรรมในความคิดของเขาอะนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการน่าจะเป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์สราชาพ,พูดเรื่องกระบวนการคิดงานนวัตรกรรมพูดในเรื่องความหมายว่าน,านวัตรกรรมคืออะไรนะคะคือการประดิษฐ์คิดค้นนะคะมีการพัฒนาปรับปรุงนะคะเพื่อทําให้ชิ้นงานอันนั้น มีประโยชน์แล้วก็ใส่เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะฉะนั้นถ้าจริงๆทั้งหมดที่สี่ข้อนี้ทั้งหมดที่มีเนี่ยมันดูมีความสำคัญหมดละค่ะแต่มันเป็นลำดับแต่ว่าถ้าพูดเรื่องกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนะ่มีอยู่ข้อเดียวค่ะข้อนั้นก็คือการเพิ่มมูลค่าค่ะเดีย๋ยวเรามาดูว่าเพราะอะไรนะคะกระบวนการคิดนวัตกรรมนะคะอย่างถ้าเป็นเราตอบข้อหนึ่งเรื่องการกาจัดวัสดุในมุมนี้นะคะ มันจะเป็นเหมือนเป็นไอเดียมากกว่าอย่างเช่นเรามีไอเดียว่าเราอ่ะอยากจะได้ตัววัสดุสักอย่างหนึ่งที่จะมาจัดการอย่างสมมุติว่าบ้านเรานะคะมีปัญหาเรื่องลักษณะของตัวเศษอาหารเราอาจจะจัดการโดยเอาแบบตัวน้ำหมักชีวภาพใช่ไหมคะมาจัดการแล้วก็มีการหมักเพื่อเราอาจจะได้เกิดเป็นเป็นตัวน้ำนะคะน้ำน้ำชีวภาพนี้เป็นลดน้ำต้นไม้พวกนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นงานวัตรกรรมนะคะ เป็นลักษณะของการกําจัดเศษอาหารเป็นแนวคิดอะค่ะที่เราจะจัดการเบื้องต้นก็คือเป็นการแก้ปัญหาขั้นต้นนะคะแต่ถัดมาขยายโอกาสก็คือสมมติว่าถ้าเราทํามาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องน้ําหมักชีวภาพใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมมีเศษอาหารอยู่ในบ้านอย่างเช่นถ้าเราทํากับข้าวแล้วมีเศษผักเราใส่ไว้ในถังแล้วเราก็ไปขออาจจะเป็นตัวกเกษตรนะคะอย่างแถวๆบ้านอาจารย์สรชาคือจะมีตัวกเกษตรจ,จังหวัดอะค่ะ ที่เป็นลักษณะของตัวกลมกันกษตรเราขอมาเป็นถุงชีวภาพเราก็มาเทใส่ผสมสัดส่วนตามข้างซองเลยนะคะเรามีปริมาณเยอะเสร็จเราก็น้ำหมักชีวภาพเนี่ยไปขายหรือว่าเราอาจจะแบบเอามาตั้งไว้นะคะแล้วก็ใครอยากได้ก็คือบริการแจกเพื่อเขาเป็นลดน้ำต้นไม้มันจะเป็นเหมือนปุ๋ยชีวภาพอะคะ่ะไปลดต้นมะม่วงก็ได้แต่ว่าตัวเขาเองมีความเป็นเหมือนมีเป็นกรดนะคะเราก็ต้องไปผสมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าผสมพร้อมใช้เนี่ย โอกาสของการขยายก็เพิ่มมากขึ้นก็คือตั้งขายได้นั่นเองอาจจะเพิ่มรายได้ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการต่อยอดนะคะในลนักษณะของการทำแบบจากสิ่งที่เรามีอยู่ะค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามีรายได้นะคะถัดมาการจัดการอันนี้ถ้าพูดในมุมของถ้าเรามีการการจัดการที่เรามีปริมาณที่เยอะ <S <S เราต้องมีการจัดการว่าวันนี้จะมีปริมาณขยะเท่านี้แล้วเราจะจัดการปริมาณขยะเท่านี้ ทำยังไงบ้างก็คือเป็นการ m a n นอะคะ่ะมีการจัดการเพื่อให้ปริมาณขยะที่มีเนี่ยมันมีการหมดไปเพื่อไม่เกิดมลภาวะหรือมลพิษอย่างที่เราคุยกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเป็นกระบวนการคิดอะคะ่ะมันจะเป็น3มขั้นตอนเนี้ยไม่ใช่มันจะเป็นอีกข้อหนึ่งในลักษณะของการเพิ่มมูลค่าหมายความว่ามันจะต้องทําให้อันเนี้ยมันมาจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่มีค่าแล้วอะแต่มันทําให้เกิดมีมูลค่ามูลค่าที่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะ มูลค่าทางสังคมนะคะหรือว่าเป็นเศรษฐกิจด้วยก็ได้หรือว่ามูลค่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะคะจากการที่เรามีการย่อยปริมาณของตัวขยะด้วยลักษณะของการที่มนุษย์จัดการไม่ต้องรอก,กลไกลธรรมชาติการย่อยสลายจากยุเรนซีอย่างเงี้ยนะคะแล้วตัวมันเองเนี่ยเพิ่มมูลค่ายังไงก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือทําให้เกิดทรัพยากรนะคะหรือบางทีมีการทับถมทําให้เกิด ลักษณะของการเจริญเติบโตๆๆของจุลินทรีย์จุลินทรีย์อาจจะไปเจริญเติบโตแล้วก็ขยายเกี่ยวกับเขาเรียกไงสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นให้เกิดสมดุลขึ้นอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นการเพิ่มมูลค่าเราไม่ได้ตีมูลค่าเป็นเงินอย่างเดียวแต่เราตีมูลค่าในมุมมองของแต่ละด้านที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องก็คือเพิ่มมูลค่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาตอบถูกกันบ้างไหมนะคะเอทำไมมันถึงไม่ขึ้นหรอคะ มัน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 ไม่มีการตอบหรือเปล่าคะหรือว่าเราตอบไปแล้วอ๋อตอบไม่ทัน <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะว่าจริงๆก็เป็นคำถามที่เราทบทวนนะคะถ้าคุณผู้ชมรอบนี้ทำไม่ได้เราไปเข้าในฝีของตัว facebook แล้วก็สามารถทำซ้ำให้ไม่ได้คะแนนเต็มเลยคะ่ะแล้วก็ส่งแคปเจอร์มาเพื่อรับรางวัลจากคุณนสุดาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปเลยว่า คุณผู้ชมในห้องส่งเราจะตอบทันไหมนะคะแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะตอบทันไหมด้วยนะคะอ่าเริ่มแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําถามแต่ละข้อนะคะอาจารย์สรรชาตั้งไว้ประมาณ10วินาทีอะคะ่ะก็ถือว่าก็ต้องมีความเป๊ะอยู่ใช่ไหมคะอันนี้หมดเวลาไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่า คุณผู้ชมในห้องส่งตอบทันหรือเปล่าะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึ่งคราวนี้เรามาดูคำถามก่อนนะคะก็ตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะครึ่งทางของตัวคำถามแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมหลายคนแบบเฮ้ยฉันตอบไม่ได้ย้อนกลับไปดูตัวครั้งก่อนๆก,ก,ก็ได้นะคะที่คุณนัสุดาซึ่งเป็นนวัตกรของเราด้วยเป็นแบบ ตัวแขกรับเชิญของในรายการเราด้วยเนี่ยเขาเล่าอะไรไปนะคะตัวงานอันนี้นะคะนวัตกรเขาเล่าในมุมของโจ์อะคะ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดในแต่ละคําถามว่ามันจะมีตัวปัญหาว่ามันมีตัวเศษนะคะที่เกิดจากการประกอบอาชีพก็คือเป็นวัสดุตัวชุมชนจริงๆอยากให้เรียกว่าเป็นทุนชุมชนที่เกิดขึ้นนะคะแล้วทุนชุมชนนั้นนะสามารถไปทําให้เกิดประโยชน์คือเพิ่มมูลค่าได้ในมุมของการคิดของงานนวัตกรรม ซึ่งนัตกรของเราก็คือคุณนศดาเนี่ยขุนไกลเนี่ยได้ตอบโจทย์นี้ก็คืออะไรล่ะนะคะซึ่งก็คือมีทั้งหมด4หัวข้อเลือกนะคะซึ่งการสร้างทางเลือกที่มีเนี่ยมันควรจะเป็นทางเลือกที่มันสามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นขยะนะคะจะลรงจะเรียกว่าขยะก็ได้นะเพราะหลายคนก็คือเห็นเปลือกไข่ใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งใส่ถุงใส่ถุง แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมันไม่ได้มีกินแค่ฟองสองฟองอะค่ะปริมาณที่มีมันมหาศาลถ้าเราหันมามองในลักษณะของการเอาไปใช้เพื่อมูลค่ายอย่างในกระบวนการของงานนวัตกรรมเนี่ยคุณผู้ชมจะพบอย่างที่เราจะเล่าเล,าเล,าเลาไปในสไลด์เลยนะคะคุณนสุดาก็ตอบโจทย์เนี้ยนะคะอันดับแรกก็คือช้อยที่1ช่องว่างช้อยที่2แปลกใหม่นะคะช้อยที่3ามทำซ้ำา้อยที่4ทบทวน ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคุณนสุดาเนี่ยคุณผู้ชมจะตอบข้อไหนนะคะจันสรชาเฉลยเลยก็คือตอบข้อนี้ค่ะช่องว่างคุณนสุดาพูดในตัวตอนบรรยายแล้วก็ถือว่าจริงๆออถ้าเรามองในมุมของตัวงานนะคะซึ่งจริงๆแต่ละคนที่มีเนี่ยก็อายุหรือแม้กระทั่งตัววัยเนี่ยก็ไม่ได้มี ไม่ได้อยู่กันมาเป็นแบบหลักร้อยปีนะคะเราก็อยู่กันอยู่ในช่วงแกลบของอายุก็คืออยู่บนโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บรรพบุรุษเราคิดค้นแล้วก็มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งโจทย์ที่มีอยู่เนี่ยบางทีจะเรียกว่าสังคมมันเปลี่ยนไปด้วยวิธีการคิดมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดในมุมมองที่เป็นแนวคิดใหม่ๆ นะคะแต่ว่าตัวรูปแบบของมันเองเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นบริบทต่างๆนานาที่ทําให้เราแบบทําในสิ่งนั้นน่ะต่อไม่ได้อย่างเช่นเราจะคิดอะไรแปลกใหม่อืมัมนไปซ้ําคนอื่นเอ๊ะเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะแบบทําให้เราแบบเกิดช่องว่างได้อ่ะแล้วไอ้ช่องว่างนี่เป็นยังไงอืม้เราก็ค่อยๆขุดไปเรื่อยๆจากช่องว่างเล็กๆที่เราคิดว่าเป็นประเด็นก็แสดงว่าตอนเนี้ถ้าเราอยากจะหางานนวัตกรรมเนี่ยนะคะมางทีเราอาจจะต้องสืบคนไปเยอะ ดูว่ามันมีอะไรบ้างใครทําอะไรไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตัวองค์ประกอบหลักๆเนี่ยเราต้องพยายามหาช่องว่างว่าเรื่องนี้เขายังไม่ได้ทําเพราะว่าไม่อย่างงั้นถ้าเราทํางานแล้วไปซ้ําเขาอะค่ะมันจะถือว่าเราเป็นพอจะิซึมก็คือเราจะมีการทํางานก๊อปปี้อะค่ะซึ่งงานนี้ก็คือถ้าว่าไปก็คือมันก็จะผิดลักษณะของถ้าเป็นงานเขียนก็ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไอ้พวกเนี้ย งานพวกนี้นะคะถ้าเราจะมีการจดเขาเรียกว่าจดสิทธิบัตรก็คือพาเทนซ์ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สรชาจะเล่าในครั้งถัดไปนะคะว่าจริงๆงานทุกครั้งที่เป็นงานนวัตกรรมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เขาทํางานนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีการจดสิทธิบัตรนะคะบางคนก็คือเป็นอนุสิทธิบัตรนะคะอย่างบางทีเขียนเพลงเนี้ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความจําเป็นด้วยแต่ถ้าเราคิดว่างานนี้มันเป็นประโยชน์เราก็อยากให้มันเกิดการเผยแพร่นะคะตัวมันเองอาจจะแบบเหมือนไม่ต้องมีการจดเลย แต่บางทีมันก็จะมีการละเมิดก็คือเอาไปทําอย่างบางทีเราจะเห็นว่าบางทีเอาของบางชิ้นเนี่ยนะคะโลโก้อันนี้ไปใส่อันนี้อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีการละเมิดฉะนั้นบางทีการจดสิทธิบัตรหรือการจดอนุสิทธิบัตรก็จะเป็นการป้องกันให้งานประดิษฐ์ชิ้นนั้นยังมีคุณค่าแล้วก็คุณค่าที่จะทําให้คนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยมีการอ้างอิงถึงคนประดิษฐ์คนแรกๆด้วยก็คือเป็นการให้เกียรตินั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า ผู้ชมในห้องส่งเนี่ยตอบทันไหมนะคะสิบวินาทีของเราเลิศค่ะได้ค่ะแปลกใหม่นะคะถ้าถามว่าแปลกใหม่ถูกไหมนะคะจริงๆอย่างที่บอกนะคะนวัตรกรของของเราคุณนสุดาเนี่ยตอบในมุมของเป็นเป็นโจทย์นี้นะคะแต่เขาเลือกช่องว่างนะคะแปลกใหม่หรือเปล่าการเอาเปลือกไข่ไปทําของเล่นที่มีอยู่นะคะในในมุมของนสุดาก็คือก็ถือว่า มันอาจจะมีคนทําแล้วนะคะแต่ว่าตัวรูปแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของแบบนี้แต่ว่าตัวเขาเองก็คือเขาอยากใช้ช่องว่างอันนี้ขยายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูว่าขยายยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปเลยนะคะตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะคำถามนะคะโอเคค่ะ มีเวลาสิบวินาทีนะคะมันไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะอ่าหมดเวลาไปแล้วนะคะคำถามก็คือไข่อีสเตอร์ใช่ไหมคะคุณนสุดาเรียกเรียกงานนวัตากรรมอันนี้ว่าไข่อีสเตอร์จัดอยู่ในหมวดหมู่ของกลุ่มสินค้าและบริการใดนะคะชัดเจนเลยค่ะในสไลด์เนี้ยเราไม่น่าตอบผิดถูกไหมคะเหมือนเฉลยไปเลยก็คือมีวัสดุกอ่อสร้างไหมนะคะของเล่นเครื่องใช้ในครัวแล้วก็การเกษตร ค่ะคุณผู้ชมรู้จักในตัวเรื่องของตัวงานหลายๆชิ้นนะคะเกี่ยวกับเปลือกไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่หลายๆไข่เนี่ยนะคะเปลือกมันเนี่ยจะโดนเอามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างนะคะเป็นคอนกรีตก็มีแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเครื่องใช้ภายในครัวก็มีนะคะทําเป็นแผ่นกระเบื้องนะคะแล้วก็มีเป็นงานเกษตรก็ทําเป็นปุ๋ยนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมตัวที่เป็นของเล่นเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือก็ยังมีน้อยนะคะ อันนั้นแหะค่ะช่องว่างที่คุณนสุดาเข้าไปแซงนะคะไปแทรกเลยล่ะค่ะว่าเอ้ยของเล่นของเขาเป็นอะไรซึ่งของเล่นที่มีเนี่ยก็คือเขาอยากให้ทุกคนสามารถเล่นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะคือสามารถหยิบจับได้เดี๋ยวเราดูในคำน้ำถัดไปนะคะว่าไอ้ของเล่นที่ว่านี่มันมีเงื่อนไขอะไรแล้วก็เล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าคุณผู้ชมในห้องส่งเป็นยังไงเลิศค่ะใช่ค่ะของเล่น มันต้องตอบถูกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอันนี้คุณนสุดาก็ได้ย้ำไปแล้วถูกต้องนะคะขอบคุณนะคะอ่าเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะมีเวลา10วินาทีนะคะโอเคค่ะ,คะอืมค่ะอ่า มีเวลาค่อนข้างค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเราได้ฟังกันมาไม่ยากจริงๆค่ะข้อดีนะคะของวัสดุชุมชนเปลือกไข่ที่นวัตรกรก็คือคุณนสุดาพบค,คืออะไรนะคะหลายคนก็คือจับเปลือกไข่แล้วแหละแล้วก็เห็นสีก็ใช่ใช่ไหมคะสีก็ใช่ก็สีเป็นแบบสีเปลือกไข่อะสีสีครีมไข่กลิ่นอืมไม่น่าใช่ไหมคะข้อนี้ตัดไปได้เลยกลิ่น เพราะว่าตอนไม่ว่าเราจะล้างเนี่ยมันจะมีความคาวของเปลือกไข่อยู่ผิวสัมผัสอืมข้อนี้เก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะเยื่อไข่เยื่อไข่พอตอกมาเยื่อไข่ก็ไม่ไม่ควรใช่ไหมคะไม่ควรจะเอามาใช้ด้วยเพราะหนึ่งก็คือมันอาจจะทําให้ตัววัสดุที่มีเนี่ยมีส่วนผสมที่เพราะเยื่อไข่ที่มีมันก็คือเป็นเหมือนสารอาหารนะคะที่มีถ้าเรากินไข่ต้มเนี่ยเราจะเราจะเห็นมีเยื่อไข่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทานปอกไข่ไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะเห็นเยื่อไข่กับตัวเปลือกไข่เนี่ย เอาง่ายๆว่าเขาเป็นเหมือนตัวเปลือกห่อหุ้มนะคะคําตอบข้อนี้นะคะคุณนสุดาเลือกผิวสัมผัสค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขามองในมุมของตัววัสดุที่เมื่อเรามีการเล่นนี้ก็คือเราใช้มือค่ะใช้มือในการสัมผัสก็คือผิวสัมผัสเนี่ยค่ะประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราก็คือตาหูจมูกปากลิ้นกายใช่ไหมคะกายก็คือผิวนี่แหละค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5้าก็คือเราพูดเรื่องผิว ะะผิวที่ว่านี้คือเราจับผ่านมือนี่แหละค่ะอวัยวะแล้วก็มีการนวดคลึงซึ่งก็คือกล้ามเนื้อมันเล็กที่เรามีอยู่ในในใน,ในปลายนิ้วเราค่ะถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กที่บางทีเรามองข้ามในการออกกําลังกายบางทีเราเราทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเล่นโทรศัพท์กล้ามเนื้อมันเล็กพวกนี้มันงอมันหงิกแล้วก็มันตึงแต่ถ้าเราใช้ตัวนี่แหละค่ะแกลบช่องว่างของการเอางานนวัตกรรมนี้ไปแทรก คุณผู้ชมก็จะสามารถเอาไอ้พวกเนี้ยแนวคิดเนี้ยเอาไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณผู้ชมในห้องส่งเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะโอ้ถูกต้องค่ะผิวสัมผัสค่ะที่ตอบกลิ่นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นข้อดีไหมก็คือถ้ามองในมุมของกลิ่นเป็นข้อดีเปลือกไข่ถ้าถ้าเราแบบร้างทำความสะอาดเนี่ยกลิ่นเขาจะลดลงแล้วไปตากแดด ตัวเขาเองก็มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่ที่มันจะเรียนแบบได้แต่อาจจะต้องเอาไปตากแดดนะคะเพื่อจะได้หนึ่งก็คือลดเรื่องความชื้นด้วยนะคะเพราะในเปลือกไข่เขาจะมีความพุนอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะเตรียมตัวนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวดูคำถามไปด้วยนะคะเสียงเสียงตอนเขาบิวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาจะหมดแล้วเนาะนะคะหมดเวลาไปแล้วค่ะโอเคนะคะนวัตกรนะคะก็คือคุณนสุดาขุนไกลเนี่ยนำวัสดุชุมชนทดแทนของเล่นใดนะคะโอเคนะคะอันนี้น่าจะได้ยินแล้วก็ เป็นแนวคิดอะนะคะอันนี้ตอนที่เราได้คุยกันกับคุณนัสุดานเนี่ยรู้สึกว่าอืถ้าเรามองในมุมที่เขาไปใช้วัสดุก่อสร้างก็เราก็จะเห็นมีการทดแทนอะนะคะในตัวช่องว่างเล็กๆนะคะอย่างเช่นดินก็อือเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะแป้งเฮ้ยก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะด้วยความที่เปลือกไข่ที่มีพอเราไปบดให้ละเอียดเนี่ย ก็มีมีความเป็นผงอยู่แต่เราต้องเอาเยื่อ,ออกนะคะทรายไหมอืมก็เป็นไปได้เก็บไว้ก่อนสีอืมตัวเลือกแต่ละตัวดูดูตัดยากนะคะแต่ถ้าจะตัดตอนนี้คือดินดินน่าจะตัดได้ง่ายกว่าเพราะหนึ่งก็คือถ้าดินเนี่ยมันก็จะมีดินทรายใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งดินล้วนดินเหนียวอ่ามันมันน่าจะนั่นอยู่แป้งถ้าเราไปดูส่วนผสมอาจจะเรียกว่าเป็นตัวโครงสร้างของตัวเปลือกไข่ แป้งไม่น่าใช่ใช่ไหมคะเพราะตัวเขามีตัวแคลเซียมคาร์บอเนตไม่น่าใช่คราวนี้ก็จะมีตัวเลือกที่ดูน่าสนใจก็คือทรายกับสีสีก็จะได้เป็นสีแบบน้ำตาลเป็นลักษณะสีไข่อะคะ่ะที่บางทีเราเรียกสีสีครีมไข่นะคะ,ฉะเฉลยว่าทรายค่ะก็คือถ้าเห็นจากภาพทั้งบนอะนะคะก็คือมันมีความคล้ายทรายนะคะแล้วถ้าเราบดให้ละเอียดเนี่ยลราเอาตัวตัววัสดุอนเนี้ย เหมือนกับที่ในมุมของที่เขาไปใช้ในเรื่องวัสดุก่อสร้างเขาเอาไปทดแทนนะคะ่ะก็คือตัววัสดุก่อสร้างถ้าเราจะทํางานอนวัตกรรมเนี่ยเราจะมีวัสดุที่เข้าไปต้องไม่เกิน12หรือ15เนะคะเพื่อทําให้ตัวสเตงของตัวคอนกรีตเนี่ยมันไม่ผิดพลาดฉะนั้นตัวตัวการเอาเปลือกไข่ไปใช้เนี่ยก็ใช้แนวคิดคล้ายๆกันอะคะ่ะก็คือทําให้ตัวคุณค่าของตัวตัวคอนกรีตย,ยังคงอยู่ก็คือเอาไปแทนค่า พราะด้วยของอตัวตัวธาตุาประกอบคือเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแต่คุณสุดาไม่ได้ใช้มุมนี้นะคะเขามามองในตัวผิวสัมผัสก็คือเป็นทรายแล้วมันเป็นทรายที่สะอาดคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้งานได้นะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเราไปอ้มีตอบถูกขอบคุณนะคะแสดงว่าตั้งใจเรียนตอนที่เราเราบรรยายครั้งนั้นแน่นอนโอเคค่ะเรามาดูคำถามถัดไปเลยนะคะขณะที่1ิแล้วคะ่ะ โอเคค่ะหมดเวลาไปแล้วนะคะเป็นคำถามที่ง่ายมากพูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับแบบเฉลยไปแล้วเฉลยไปอีกงานครั้งนี้นะคะนวัตรกรตั้งสมมติฐานว่าก็คือด้วยความที่พื้นฐานก็คือเขาจบทางด้านสถาปัตย์ใช่ไหมคะเขาก็มองในเรื่องของพัฒนาการก็คือพัฒนาการทางควาคสร้างสรรค์นะคะมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเรียนรู้นะคะการใช้มือนะคะการสัมผัสนะคะมันจะทําให้เราเรียนรู้จริงๆอวัยวะในร่างกายเรา ทุกๆส่วนเนี่ยมาสัมพันธ์กันละค่ะแต่ว่าพอเรารับรู้ประสาทสัมผัสเราอะค่ะผิวสัมผัสเรามันมีเยอะในร่างกายฉะนั้นมืออะมันเป็นตัวตัวหนึ่งอะที่เราจับใช่ไหมคะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยหยิบจับบางทีก็เอาใส่ไข้เข้าปากบ้างหรือบางทีองค์ประกอบนั้นๆบางทีเราก็เอามาถูบางทีโดนเข้าตามไม่ได้ล้างมือจริงๆถ้าคุณผู้ชมหลายๆคนที่เป็นคุณแม่นะคะแล้วติดตามรายการแล้วแบบรู้สึกอยากให้ลูกเล่นตัวแบบตัวทรายนะคะดินก็กลัวจะเป็นแบบ มีพายาสกปกคุณผู้ชมนะคะที่เป็นคุณแม่เนี่ยสามารถทำทรายแล้วก็น้องๆสามารถเล่นก่อกองทรายหรือเล่นเองก็คือเป็นทรายแบบสะอาดอะคะ่ะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เล่นในกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นคําตอบที่มีอยู่เนี่ยตัดทุกตัวเลือกเลยคะ่ะมือค่ะเพราะหนึ่งก็คือการรับรู้ของมนุษย์นะคะหรือแม้กระทั่งเด็กเนี่ยในวัยที่รับรู้ได้มากสุดก็คืออวัยวะสําคัญนะคะก็คือมือนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณผู้ชมในห้องส่งเป็นยังไงบ้างนะคะเยี่ยมค่ะใช่ค่ะต้องตอบถูกแล้วเพราะจริงๆมันเป็นอาวัยาวะที่พัฒนาการเกี่ยวกับเด็กเนี่ยสำคัญมากนะคะมืออ่าเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะโอเคค่ะเวลา1ิบวินะคะ เสียงมันจะบิ้วปึ๊บ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 ปบึคำถามนะคะนวัตกรนะคะสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ภายใต้แนวคิดหลักคือข้อใดนะคะอันนี้คือแนวคิดหลักนะคะของนวัตกรที่สร้างสารรค์นะคะแนวคิดหลักคือข้อใดนะคะเพิ่มมูลค่านะคะประดิษฐ์ทดลองทุกข้อรวมกันแหมถ้าเห็นแบบนี้ 80%ของนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ชมในห้องสตต้องเลือกข้อนี้ล่ะค่ะทุกข้อรวมกันใช่ค่ะเพราะหนึ่งก็คือพะนักวัตรกรของของเราอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะคุณนสุดามองในเรื่องการเพิ่มมูลค่าแต่การเพิ่มมูลค่าเราไม่ได้มองในมุมข,ของเรื่องเงินอย่างเดียวแต่มองในการเพิ่มมูลค่าในเรื่องสภาพแวดล้อมสังคมนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวสภาพแวดล้อมที่มีเนี่ยหมายถึงเรามองในมุมของการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็น อิมแพคก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยนะคะส่วนการประดิษฐ์นะคะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะก็คือนี่เห็นไหมคะมีการประดิษฐ์ก็คือทําเป็นลักษณะของสีอะค่ะนะคะ,นะคะสีที่โดยปกติเราจะรู้สึกว่าสีก็เป็นแท่งใช่ไหมคะเหมือนถ้าเราไปหลายๆที่เราจะแบบอ่าไม่อยากให้เด็กซุกซนเอาสีมาระบายแต่อันนี้คือสีเด็กจับุูไปจับไปนวดไปนะคะคล้ายๆกับกา,การเล่นเหมือนสลามเลยนะคะ แล้วก็แล้วมีการทดลองด้วยนะคะคุณนสุดาลองทดลองมาปั้นเป็นรูปทรงนะคะหรือเอามาแปะติดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งรูปแบบของการทดลองเนี่ยก็มีหลายลําดับเหมือนกันนะคะรูปแบบของเขาเนี่ยใช้ทั้งหมด3ามแนวคิดเลยค่ะเพิ่มมูลค่านะคะแล้วสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แล้วก็มีการทดลองแล้วก็ค่อยๆพัฒนางานนะคะอันนี้ตอบถูกทุกข้อนะคะทุกข้อรวมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณผู้ชมในห้องส่งใช่ค่ะ โอเคค่ะตอบถูกค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะเราเดินทางมาสไลด์จะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คำถามนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะหมดเวลาไปแล้วค่ะใช่ไหมคะโอเคค่ะคำถามนะคะ จุดขายของงานนะวัตกรรมไข่อีสเตอร์นะคะคืออะไรนะคะนะคะโอเคข้อที่หนึ่งนะคะผิวสัมผัสอืมที่เราเราฟังมาจากคำถามพวกนั้นคือข้อนี้ถูกแน่นอนเพราะว่าเราต้องใช้มือถูกไหมคะการผสมสีอืมถ้าคุณผู้ชมเห็นจากในภาพมันจะมีอยู่สามสีใช่ไหมคะเหมือนไมคแอสไล์เมื่อกี้นะคะและการผสมสีที่มีเนี่ยคุณสุดาก็ เกิดงานนวัตกรรมจากตัวผสมสีเนี้ยค่ะคือมันสามารถผสมได้อินฟินิตี้ก็คือไม่สิ้นสุดอะค่ะอยากได้ผสมสีอะไรเพียงแค่เรารู้ค่าของตัวน้ําหนักสีแล้วมาผสมจาก3ามแม่สีนะ,ะนะคะนะคะส่วนถัดมาก็เป็นการขึ้นรูปอันนี้เป็นสูตรนะคะอาจจะไม่ได้เผยแพร่ในทางตัวรายการก็อันนี้ถือว่าเป็นแบบ เป็นความรู้ที่ถ้าคุณผู้ชมอยากทําก็อาจจะต้องติดตามกับตัวนวัตรกรถามสอบถามนะคะก็เขายินดีแล้วก็ไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีการห่วงใดๆเพราะเนื่องจากอยากทําให้ปริมาณขยะอันนี้นะคะมันมีการลดลงแล้วก็อยากให้หลายๆคนเอาไปต่อยอดก็เลยไม่ได้จดสิทธิบัตรโดยโดย,โดยส่วนตัวหรือนุสิทธิบัตรใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่เขาอยากทําให้ชุมชนเอาไปใช้แล้วก็เกิดการเผยแพร่แล้วก็มีการทําไปต่อยอดเรื่อยๆนะคะ ฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องเลือกทั้ง3ข้อรวมกันค่ะนะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้ชมในห้องส่งตอบใช่ค่ะโอเคค่ะถูกต้องนะคะคราวนี้เราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วคำถามข้อนี้นะคะจะไม่เหมือนทุกข้อคุณผู้ชมจะต้องตอบมานะคะโอเคค่ะ,เ,คคะเริ่มค่ะ เป็นขำามปลายเปิดนะคะดูสไลด์ด้วยนะคะงานนวัตรกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรเป็นคำถามปลายเปิดนะคะต้องพิมพ์มาค่ะมีเวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะพิมพ์ภาษาไทยเลยชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็จะเป็นชื่อที่เหมือนเราเรียก ชื่อที่คุณสุดาตั้งเนี้ยจะตั้งมาจากจุดเด่นของตัวตัวลักษณะของตัวผิวสัมผัสของตัววัสดุนะคะแล้วก็สีสันก็เลยผสมผสานออกมาเป็นชื่อของตัวงานนาวัตกรรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานนาวัตกรรมที่แบบมีชื่อมีชื่อดูเก๋ๆนะคะแล้วก็ชื่อที่มีก็สามารถสื่อได้ถึงแนวคิดของงานชิ้นนี้ได้ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมแบบทำข้อสอบ งานนี้นะคะ13ข้อเสร็จแล้วเนี่นะคะก็จะมีส่งเข้าอีเมลเดี๋ยวอาจารย์สรรชาบอกอีกทีนึงนะคะส่งเข้าอีเมลได้นะคะเดี๋ยวลองลองฉายดูซิว่าเราเห็นได้ชัดไหมนี่ค่ะนะคะส่งที่เข้าที่อีเมล n u t s u d a 3 1 1 at gmail com นะคะอันนี้ส่งมาแล้วคุณสุดาก็จะมีตัวของรางวัลส่งไปที่สำคัญอย่าลืมนะคะตอนแคปเจอร์มาบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะนะคะ แล้วก็อาจจะวางไว้ที่ตัว w a l ของตัว feed ของตัว Facebook ของนวัตกรรมวัสดุชุมชนก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูการว่าผู้ชมในห้องส่งตอบได้ไหมนะคะใช่ค่ะแซนอีสเตอร์นะคะโอเคค่ะโอเคนะคะนี่เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วใช่ค่ะโอเคค่ะหมดแล้วค่ะโอเคนะคะ ตอนนี้ก็คือเราก็เดินทางมาถึงตัวองค์ประกอบหลกัหลกๆของตัวสไลด์นะคะก็คือเป็นคําถามที่ทําให้คุณผู้ชมทบทวนนะคะเดี๋ยวขอสไลด์ครั้งที่เราจะต้องพูดในสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีงานนวัตรกรรมครั้งที่2นะคะจากวิทยากรแล้วก็เป็นนวัตรกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์เร็วๆเ,เพื่อครั้งหน้าเราจะได้เตรียมตัวว่าเขาจะพูดอะไรกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตเข้าไปที่สไลด์นะคะ สักคู่นะคะค่ะในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นออผลงานนาวัตกรรมชิ้นที่2นะคะจะมีวิทยากรมานะคะมาร่วมแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรคนหนึ่งเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในในภาพนะคะเป็นชิ้นงานนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราอยู่ในหมวดหมู่เครื่องประดับใช่ไหมคะครั้งต่อไปจะเป็นเออขอโทษค่ะครั้งที่แล้วเป็นของเล่นครั้งต่อไปเป็นเครื่องประดับนะคะสวยไหมคะในภาพ ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อว่ามันคือเครื่องประดับเดี๋ยวเรามาลองดูในสไลด์ถัดไปว่ามันทำมาจากอะไรนะคะนี่ค่ะมันจะมีความสำคัญอยู่3ามอย่างนะคะที่คุณผู้ชมถ้าติดตามรายการในครั้งหน้าคุณผู้ชมจะพบว่าหนึ่งมีโกงกลางมีโกงกลางนะคะมีโกงกลางนะคะมีชุมชนเขายี่สารนะคะแล้วก็มีแทนนิน 3เรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับงานนาวัตกรรมชิ้นที่2นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแนวคิดหลกัหลกๆที่คุณผู้ชมอาจจะต้องแบบมีการเตรียมตัวรู้ข้อมูลขั้นต้นก่อนว่าตัวโกงกลางนะคะเป็นยังไงนะคะเราใช้ส่วนไหนของโกงกลางนะคะและที่สําคัญก็คือที่เนี่ยนะคะเราใช้กรณีศึกษาก็คือชุมชนบ้านเขายี่สานนะคะแล้วไปเกี่ยวกับอะไรแทนนินแทนนินก็คือเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นนะคะจากขบวนการของที่อยู่นะคะในในขบวนการเนี่ยล่ะคะ่ะ แล้วมันมีประโยชน์ยังไงเกี่ยวกับอะไรกับเครื่องประดับนะคะเป็นคําถามที่รอคําตอบในครั้งหน้าที่คุณผู้ชมติดตามรายการนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะโอเคค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการมาถึงครั้งนี้หรือว่าอาจจะแบบเปิดแล้วแบบเห็นอันนี้เป็นเกมแล้วสนใจเข้ามาเล่นนะคะอาจารย์สรชาก็มีคําแนะนํานะคะที่คุณผู้ชมหลายๆคนแล้วก็อยากได้ เป็นเหมือนคอนเน็ชันนะคะก็คือเป็นการติดตามต่อเนื่องหรือว่ามีคําถามหรืออยากได้ความช่วยเหลือจากทางเรานะคะซึ่งจางสราชาเป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งเราจะชอบเรียกว่าถาปัตของหกนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โคดอันนี้แล้วฝากคําถามนะคะในกลุ่มของตัวนวัตกรรมวัสดุชุมชนเป็นกลุ่มของตัวรายวิชาที่เราจะพูดถึงตัวชิ้นงานนะคะ แล้วก็ในอันนี้ถ้าคุณผู้ชมสะดวกคือสแกนนะคะปลอดภัยสแกนปุ๊บก็คือเข้าเป็นสมาชิกได้เลยนะคะก็ถือว่าคุณผู้ชมก็จะได้ตอบคําถามเล่นเกมหรือว่าแม้กระทั่งส่งนะคะว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นจากตัวงานที่เราบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ต่อเนื่องแล้วก็มีอะไรใหม่หมหเทคโนโลยีใหม่หมงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆเราก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยใน ตัวฟีดของตัวข่าวนะคะโอเคค่ะคราวนี้นะคะหลายๆคนก็คือติดตามรายการนะคะภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันแล้วแล้วก็ติดตามมาน่าจะประมาณครึ่งของตัวทั้งหมด17ครั้งแล้วนะคะออคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรืออยากมีให้มีสนุกยังไงนะคะในครั้งหน้าหรือรอบถัดไปของการจัดรายการจารสรชาจะได้พัฒนาแล้วก็ทำให บรรยากาศของรายการเนี่ยมีการเรียนรู้ในลนักษณะของแอคทีฟมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่คำถามเลยหรือว่าจะฝากคอนเน c t ชันนะคะว่าชุมชนเรามีปัญหาอย่างนี้อยากให้ทางคณะสถาปัตย์หรือว่าอาจารย์ในคณะท่านใดนะคะมีความรู้เข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปเป็นแบ็ k อัพของตัวข้อมูลสนับสนุนตัวโครงการแล้วก็ติดตาม ข่าวสารใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องตัวงานนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของชั้นเรียนก็สามารถติดตามในช่องทางนั้นด้วยฝากคำถามก็ฝากที่ตัวเคียวค้นนี้คุณผ,ผู้ชมสามารถสแกนเคียวก้นนี้ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็โอเคนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัดมาที่อาจารย์สัชาอ่าค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปนะคะแล้วก็เป็นการสรุปที่ มากกว่าการฟังบรรยายก็คือเราก็จะเรียนรู้ผ่านตัวคําถามนะคะคำถามที่มีก็จะมีทั้งเฉลยนะคะแล้วก็มีตัวเกมที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปทบทวนนะคะอาจารย์สรชาเอาไปวางในฝีของตัวนวัตกรรมวัสุชุมชนที่มี QR code สแกนใน a c e b o o o นะคะแล้วก็สามารถร่วมเล่นเกมทําซ้ําทําซ้ําแล้วก็สามารถทําเป็นแบบสอบถามมันเป็นการแชร์สาธารณะคะ่ะ ถ้าคุณครูคนไหนทำรายละเอียดแล้วอาจจะไปใช้เล่นในตัวชั้นเรียนก็ได้นะคะยินดีแชร์แล้วก็ไปใช้ได้ค่ะเป็นการแบ่งปันกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวในสัปดาห์หน้าจา์สร,รชาก็ได้เกิดแล้วว่ามีต้นกงกลางนะคะชุมชนยี่สารนะคะแล้วก็แทนนินอยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการในครั้งหน้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งจา์สรชาแล้วก็ทางวิทยากรด้วยหวังว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการแล้ว น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ความประทับใจไปบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงความสนุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ด้วยด้วยจังหวะด้วยเวลาก็อาจารย์สราชาก็คงต้องปิดรายการต่อไปแล้วก็ครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้รายการภูมิทัศน์ในชีวิตปรวันก็ขอจบรายการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ